ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมก็สิพามากู้เบ็ดคือเก่าครับยามเบ็ดตอนเช้าครับพี่น้องครับผมก็ได้มาใส่เหยื่อจิ้งหรีดครับไว้เมื่อคืนนี้ครับเลิกงานมา 4:00 นก็ได้มาใส่ไว้ครับใส่ไว้ในคล้องน้อยๆครับก็ใส่ต่อจากมื้อนั้นที่ผมเอาเหยื่อเขียดมาใส่ครับก็ได้หลายตัวอยู่ครับหายไปหลายมื้อครับพี่น้องครับก็ไปต่างจังหวัดมาครับบ่ได้มาใส่ 5-6 มื้อครับเกือบอาทิตย์พุ่นแล้วครับบ่ได้พ่อกันมามื้อนี้ก็มาใส่ให้เบิ่งครับมาพ่อกันครับคลิปนี้ก็มันบ่มันครับพี่น้องครับก็ไปติดตามชมกันเลยครับนี่ครับบรรยากาศครับ ไปครับผมครับไปเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องครับบ่ถือครับโอ้กินแต่เหยื่อครับเหยื่อจิ้งหรีดครับมันค่อนข้างที่จะเยื่อหล่อนดีครับหล่อนไว้ก็ใส่ไอ้มองกล้องมือนั่นแหละครับมือนั่นก็เอาเยื่อเขียดมาใส่ครับได้ไปลายตัวอยู่ครับโอ้ติดแล้วครับครับปลาเขาหน่อยครับตัวนึงแล้วครับเอ้ยโอ้ยลืมถุงใส่ปลาครับพี่น้องออกมาเปล่าไหลครับโอ้เบ็ดอยู่เต็มฝ่าพุ่นโอ้ถือครับโอ้ลงยากโอ้เป็นปลาข้อกั้งครับปลากั้งตัวใหญ่อยู่ครับสองตัวแล้วครับโอ้ลังกระถือขอน้อยครับโอ้3ตัวแล้วครับพอได้รุ่นอยู่ครับไปเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับ
ันนี้บ่ถือครับโอ้หินแต่เยื่อครับพี่น้องครับอันผมมาใส่กะมาใส่ไว้เมื่อคืนนี่แหละครับเลิกงานมา4 ทุ่มครับก็มาใส่จิงหรีดครับซื้อจิงหรีดเข้ามาครับขีดละ25 บาทครับคุ้มบ่คุ้มบ่รู้เด้อครับก็พอได้รุ่นครับถือครับโอ้ปูหนีบครับโอ้ยตรงนี้ปูร้ายครับเหลือครึ่งเดียวน้องเอ้ยโอ้ยปูกระไรครับพี่น้องครับนี่กินปลาหลังนี่ก็เยื่อร้อนครับได้มากวิถีชาวบ้านกดติดตามเลยเด้อครับผมก็สิมาลงคลิปให้เบิ่งครับการหาอยู่หากินครับก็หายไปหลายมื้อครับไปต่างจังหวัดมาครับเอาของไปขายบ่ได้อยู่บ้าน 4-5 มื้อครับพี่น้องครับก็บ่ได้พ้อกันโดนอยู่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับเขาก็กำลังออกล้วงครับหมอกก็ลงอากาศก็เริ่มหนาวแล้วครับพี่น้องครับมองนี่ผมก็ใส่2 ครั้งแล้วครับครั้งแรกก็ได้หลายอยู่ครับ10 กว่าตัวครับข้างนี้ก็เยื่อจิงหรีดครับเยื่อมันหล่อนเร็วครับบ่ค่อยถึกดีปานใดครับมีแต่เยื่อหล่อนครับวางไว้นี่ครับโอ้ยร้อนทุกหลังครับI'm
โอ้บ่ติดให้เลยครับโอ้ถึกแล้วครับยังโอ้ปลาคอครับโอ้ใส่กำลังงามครับตัวใหญ่อยู่ครับปลาคอปลาก็สีลงนี่แล้วครับหน้าหนาวเพิ่นก็ใส่รอบไว้ตรงนี้ครับหมอก็ลงครับปลาก็สิลงแล้วครับครับเจอจริงดีครับได้หาตัวแล้วครับเยอะจริงดีนี่ปลาข้อก็กินดีอยู่ครับแต่เสียอย่างเดียวครับปลาน้อยตอดมันมักหล่อนเร็วครับเบิ่งกันต่อครับเบ็ดมามื้อนี้ก็30ลังครับ30ลังอันนี้บ่ถือครับได้ใส่บ่ตรงนี้เบ็ดอยู่เท้งปลาครับโอ้หลังนี้เบ็ดล้าเลยครับปลาอย่างนี้ครับแต่ว่าบ่ถือครับหลุดครับโอ้เสียดายเนาะนะครับก็มีมือมาแน่บ่มาแน่ครับกลับกันไปครับพี่น้องครับนี่ปลาสีหาโตครับถูกอ่ะลืมถุงเอามาใส่ครับโอ้น้องครับเบ็ดจมครับเดี๋ยวรู้นะปลาอยู่บนห้องโอ้ยโอ้บ่อยู่ครับพี่น้องเสียดายเนาะครับปลาติดแล้วหลุดนี่ครับเสียดายครับบ่ถึกโอ้สิบ่ได้เพิ่มจากตัวบ่ครับโอ้ยอันนี้ก็กินเยอะครับ
เหลือหลังเดียวพี่น้องครับหลังสุดท้ายแล้วล่ะบุตรถือครับเดี๋ยวหาวันหยุดมาแกะมือใหม่ครับพี่น้องครับมือนี้ก็ได้พอได้กินครับนี่ครับเบ็ด30หลังได้ปลา4ตัวครึ่งครับ ปูก็โหดๆครับกินเร็วขนาด โอเคเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ประมาณปานใดครับผมพอได้กินครับครับได้หาตัวครับผมก็ที่ขอกลับบ้านก่อนครับจบคลิปไว้เท่านี้ครับเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับผม